Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. ของมึงคืออะไรวะคือกูเขียนเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเว้ยแล้วมันแผนซ้อนแผนอะถ้ามึงไม่อ่านนะเว้ยตอนแรกอะมึงคิดว่าคนนี้เป็นฆาตกรมันไม่ใช่เป็นคนตระกูลคือแม่งแบบพีคมากมันหยุดกูเข้าใจแล้วว่าทำไมงานมึงไม่ผ่านคือสำนักพิมพ์ของคุณสีสมออมรรัศมีอคารมุนีรังสีอภิรมย์อะเขาเป็นสำนักพิมพ์นิยายรักนะเว้ยไปดูที่มึงแต่งมาเป็นกูไม่ผ่านอะเอาจริงกูไม่เคยมีความรักนี่หว่าถ้ากูเขียนไงกูก็ไม่อินอ่ะงั้นมึงลองเอาวิธีกูไปใช้ไหมมึงลองไปหาที่เที่ยวหาแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยมึงได้นะเว้ยมึงต้องไปไหนวะของแบบเนี้ยมึงต้องตัดสินใจเองเว้ยแฟนกูมาแล้วกูไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้นะมึงอย่าสายนะมึงขอให้การเดินทางในครั้งนี้ได้เจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแรงบันดาลใจในการทำงานเขียนอะไรไปก็ขอให้ผ่านด้วยเถอะสาธุขอให้การเดินทางครั้งนี้พิสูจน์ให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าฉันก็สามารถไปเที่ยวคนเดียวได้
เธอของเธอเปล่าอ่ะเธอทำตกไว้อ่ะเฮ้ยจริงด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรแล้วนี่มาคนเดียวอ่ะใช่เรามาคนเดียวงั้นเราขอไปเที่ยวด้วยคนดิพอดีเรามาคนเดียวอ่ะเฮียโลกจิตปะวะเอาวะคิดว่าได้พื้นที่แล้วกันได้ดิไปด้วยกันก็น่าจะสนุกกว่าเราไปคนเดียวโอเคงั้นไปเลยไหมเออว่าแต่เธอชื่ออะไรอ่ะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นามสกุลแท่งทองวะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ว้ยโอ้โหนี่มันปี2019นะเว้ยคนบ้านอะไรชื่อศักดิ์สิทธิ์โคตรโบราณเลยแล้วนายอ่ะเราชื่อบวรมาว่าชื่อคนอื่นเขาโบราณชื่อตัวเองใหม่ตายลิเออว่าแต่ทำไมมาเที่ยวคนเดียวอ่ะเพื่อนไม่ครบอ่ะแรงมากฉันก็แค่อยากมาเที่ยวคนเดียวหรอกว่าแต่ทำไมถึงมาเที่ยวคนเดียวอ่ะเราเป็นนักเขียนอ่ะเลยมาหาอินสปิเรชันดีๆเผื่อเจออะไรบ้างโหลค่ะพี่ทีเป็นไงบ้างค่ะปี๋ไปเที่ยวกับท้องฟ้ากับโบตันสนุกไหมโอ้ยสนุกมากเลยค่ะแล้วท้องฟ้ากับโบตันอยู่ไหนสวัสดีค่ะพี่ทีไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยจะดูแลอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตองเลยค่ะอ๋อโอเคครับพี่ขอสายสสีหน่อยดีค่ะพี่ทีเดี๋ยวพี่ไปประชุมก่อนนะแล้วไงเดี๋ยวพี่โทรหานะค่ะไว้เจอกันนะคะครับงั้นพรุ่งนี้ไว้เจอกันใหม่นะบายอย่าลืมนะกูไปอ่ะยังไม่เคลียร์เลยนะคาชินีกูก็มีงานกันต้องทำป้าอีดอกเอียดอกเออมึงวันเนี้ยมีผู้ชายมาขอเที่ยวกับกูด้วยเว้ยเป็นไงเรื่องให้เขาไปป่ะก็ให้นะแหมพวกมึงก็รู้ปะวะว่ากูไม่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันไม่มีอะไรนะเว้ยเขาก็นิสัยดีอ่ะนิสัยดีแล้วไงหล่อไหมเหลาๆก็ได้นะแต่กูก็เฉยๆว่ะมึงเลิกกับพี่ทีแล้วเหรอก็ยังนะทำไมอ่ะก็มันเนี้ยเปลี่ยนพี่ทีของมึงอ่ะเขาแบบไปดันกับสาวไว้แบบเจอแบบกุ๊กกิ๊กกันเลยมึงกูแบบกูถ่ายรูปมาได้แต่กูส่งให้มึงแต่ว่าหลังจากกูขี้ก่อนอ่ะเอ้ยมึงไม่ต้องหรอกคือวันเนี้ยกูเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วกูก็จะไปอาบน้ำแล้วด้วยไว้เดี๋ยวกูโทรหาใหม่นะแล้วเจอกันฝากไม่ลืมผู้ชายสักคนได้ของกูด้วยผู้ชายคนเดียวคนเดียวพอบ๊ายบายอ
ไปกันได้ยังวันนี้เป็นไรอ่ะไม่น่าเบิ่งยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นได้ไงเนี่ยดูก็รู้เออน่าจะไปกันได้ยังฉันบอกก่อนนี่เป็นไรจะถามอะไรนักหนาน่ารำคาญผู้ชายเป็นแบบนี้ทุกคนเลยปะก็เธอเป็นอะไรแล้วไม่บอกเราอ่ะเราก็ไม่สบายใจอ่ะเนี่ยหลบหน้ามีอะไรก็บอกกันดีปล่อยไม่ปล่อยคือเราไม่รู้นะว่าเธอไปเจออะไรมาแต่เวลาเธออยู่กับเราอ่ะแค่ยิ้มก็พออย่างเงี้ยทำงี้กูได้ไงวะเชี่ยเลยมึงเนี่ยมึงแอบไปเที่ยวกับแฟนกูอย่างนี้ได้ไงไหนแฟนมึงก็สี่นี่ไงแฟนกูนี่แฟนเธอเหรอใช่แฟนเราเองกูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะทำแบบนี้กับกูอ่ะเชี่ยจริงมึงสัตว์แล้วความจริงอะไรได้พี่ดูรูปนี้แล้วกันคือมันไม่มีอะไรเว้ยใจเย็นๆนะพี่ขอโทษโอเคป่ะพี่อยู่นี่ก็ดีแล้วค่ะคือเราเลิกกันเถอะไม่พี่ไม่เลิกพี่ขอเว้ยหวังว่าเรื่องนี้จะดีกว่าครั้งก่อนๆเนาะครับพี่ส่งเมื่อวานพี่ขอเร่งนิดนึงเนาะครับแล้วก็เร่งซักส่งเย็นนี้เลยส่งที่ห้องพี่เนาะเหมือนเดิมลืมให้กำลังใจอ่ะผมโอเคอ๋อใช่พี่ขอใส่แฟนเรียบร้อยคุณแม่คะจะเอายังไงคะจะให้ส่งหรือไม่ให้ส่งคะเขียนเองเลยไหมคะสั่งเมื่อวานจะเอาวันนี้คะส่งการเรียนแต่ลูกสาวเหรอจ๊ะลูกสาวสิคะไม่รู้หรอคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจ้ะพี่กับห้องก่อนนะค่ะบ๊ายบายค่ะคุณแม่จ้ะ